สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมพามาชมรถปี12นะครับหรือว่ารถที่ปีลึกแต่สภาพนะครับโคตรกิฟต์นะครับเพื่อนๆคันนี้นี่ส่วนตัวผมนี่ตั้งแต่ทำช่อง YouTube มาดูคติ795สภาพแบบเดิมทุกอย่างนะเพื่อนๆช่างก็ชายลูกบอกว่าเพิ่งขนาดเป็นช่างก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกครับตัวนี้เป็นสภาพแบบกิฟต์มากนะครับเพื่อนๆท้ายยังไม่ถอดนะครับตัวนี้เป็นรถทะเบียนแท้นะครับท่อเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นดูคติ795นะครับปี2012นะครับให้เพื่อนๆดูสภาพสีรถซะก่อนนะครับสภาพสีค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามครับนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะเพื่อนๆนี่ดูนะครับให้ดูสักก่อนนะครับก็ตัวรถนะครับก็ค่อนข้างที่จะสดใหม่นะครับให้ดูพวกซีนพวกอะไรนะฮะคันนี้ไม่ได้ขายนะเพื่อนๆคันนี้ไม่ได้ขายเอามาเซอร์วิสแต่ผมเห็นว่ามันรถมันสภาพมันแบบว่ารถปีลึกนะเพื่อนๆแต่สภาพเหมือนใหม่มากเลยนะครับเจ้าของเขาน่าจะเก็บไว้อย่างดีนะครับถามว่ารถในปี12นี้นะครับว่ามีอะไรหรือว่ารถปี12 795ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับกับเครื่องยนต์เอลทวินนะครับของดูคตินะครับก็มาดูครับออปชันของรถปี12นะครับโชคหน้าที่ได้มานะครับก็จะเป็นโชคหัวกับอัพไซด์ดาวน์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกี่มิลลิเมตรนะครับเป็นสีเงินนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะเพื่อนๆแล้วก็ที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นปั๊มเบรกเบมโบนะครับที่เป็นเรเดียลเมาส์นะครับเนี่ยปั๊มเบรกเรียนเบมโบแบบเรเดียลเมาส์นะครับแล้วก็สายถักนะครับจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบคอมไบเบรกหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นมันเป็นแบบ2สายอย่างนี้นะฮะสายถักก็จะเป็นค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็จะมีชิวแต่งนะฮะชิวหน้าแต่งเนี่ยสีปกตินะครับอาการประจำตัวของรถดูคตินะที่ผมเห็นหลายรุ่นนะเพื่อนๆจะเห็นแบบว่าคราบขี้เกลือหรือคราบน้ำมันเบรกที่มันซึมออกบริเวณกระปุกเบรกนะครับแต่คันนี้นี่ไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่ามีก็อาจจะน้อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นคันเร่งแบบสายอยู่นะยังไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าเอกลักษณ์ของ Monster 795 796นะครับหรือว่า821จะเป็นโครงถักนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าโครงถักสารกล้วยไปมานะฮะนี่ที่เป็นโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็ทางตัวรถนะครับของลูกค้าได้ใส่กันล้มนะครับ RNG 3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางหลังนะครับผมให้ดูสภาพแข็งเครื่องซะก่อนนะครับแบบว่าสดสีเดิมโรงงานเลยนะครับแบบใหม่ๆนะครับให้ดูสภาพท่อแล้วกันรถคันนี้น่าจะจอดในห้องแอร์ตลอดนะไม่ได้เอาออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าขับแค่เล็กๆน้อยมาดูเลขไมค์กันนะครับรถปี2012นะครับเลขไมค์เท่าไหร่นะครับมาดูนะฮะอันนี้นี่รถทะเบียนแท้นะรถที่สดนะครับดูนะครับตัวนี้ดูให้ดูความสดของตัวนี้ให้ดูมาร์คหัวน็อตเพื่อนๆดูยังไม่เคยถอดเลยนะครับเพื่อนๆมาดูเลขใหม่นะฮะมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์795นะครับเลขใหม่อยู่ที่ 2,810 กิโลเลขใหม่แท้ๆนะครับรถปี12เลขใหม่โคตรน้อยเพื่อนๆนะครับตัวนี้ออปชันอีกอย่างหนึ่งของรถดูคติ795 796นะครับจะเป็นพวกระบบคัดแบบไฮดรอลิกนะครับคัดไฮดรอลิกยังไงนะครับก็คือระบบคัดมันจะเป็นแบบคัดน้ำมันนะครับซึ่งให้ความนิ่มนวลเวลาเรากดคัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับเพราะว่านี่ครับเพื่อนๆดูสายคัดน้ำมันชุดบนนี้มันก็จะต่อลงมานะครับต่อลงมาตรงนี้ปึ๊บนี่เพื่อนๆก็จะเห็นปึ๊บตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดเขาเรียกว่ากดคัดแบบน้ำมันนะเพื่อนๆนี่ดูสักก่อนนะครับรถ795คันนี้เป็นระบบระบายความร้อนแบบ air cool นะครับ air cool คือเพื่อนๆสังเกตไหมครีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีออยล์อยู่ข้างหน้านะครับนี่มีแสงออยล์อยู่ข้างหน้านะปึ๊บโชคหลังก็สามารถปรับได้นะครับสีคล้ายๆของเออรินเลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นท่อออกตูดแบบท่อคู่นะครับให้ความโดดเด่นสวยงาม
ไม่เหมือนใครอ่ะไม่ซ้ำใครนะตัวนี้นะครับนี่ปั๊มหลังนะครับจะเป็นปั๊มปากข้างเบมโบนะครับไม่ผ่านการถอดเลยนะให้มันดูมาร์กจากโรงงานเลยล้อหลังก็จะยัดยางอยู่ที่เท่าไหร่วะลูกยางเบอร์อะไรลูก160นะครับเพื่อนๆลักษณะยางหลังน่าจะขนาดไซส์เท่ากับรถ ER6N นะเพื่อนๆอ่ะเรามาฟังเสียงกันซะหน่อยนะครับกับรถปี2012ว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับอ่ะตัวนี้เป็นสวิตช์ออฟแลนด์ธรรมดานะฮะไปกดสตาร์ทแล้วนะในไฟเกียร์ว่างนะครับกดเสียงเครื่องนะครับโคตรเงียบนะครับเพื่อนใช่ไหมช่างบอกว่าปล่อยน้ำมันเครื่องออกยังไม่ดำเลยนะครับรถจอด10ปีนะครับนี่ดูให้ดูสภาพเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะเพื่อนๆยังไม่ผ่านการเปิดเลยรถจอด10ปีนะคันนี้ต้องบอกอีกทีนะครับว่าคันนี้ไม่ได้ขายนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาเซอร์วิสนะครับไม่ได้ขายนะแต่ถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวลองถามเจ้าของรถกันก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ